รวรรธนาปฐุมนันท์นะคะอาจารย์ขอนำเสนอหลักสูตร Mindset กรอบความคิดของหัวหน้างานชั้นเยี่ยมวันนี้เราพูดกันถึง Mindset Mindset คืออะไรคือกรอบความคิดที่จะนำไปสู่พฤติกรรมของหัวหน้าในการปฏิบัติตนของตนเองและการแสดงออกกับทีมงานซึ่งหัวหน้างานจะต้องมีความรับผิดชอบในการสอนงานสั่งงานและเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพของทีมงานให้สูงขึ้นซึ่งต้องอาศัยหลายส่วนค่ะทั้งเรื่องการโคชชิ่งการเมนทอริงนะคะและไหนจะต้องบริหารตนเองซึ่งให้สอดคล้องและสมดุลทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวในการอบรมครั้งนี้อาจารย์จะใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวกและเรื่องความคิดของมนุษย์นิยมซึ่งนักจิตวิทยาในด้านของมนุษย์นิยมเรามีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนล้วนต้องการทำให้ดีที่สุดและเขาต้องการจะทำให้สำเร็จในสิ่งที่เขาปรารถนาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าสิ่งไหนที่เขาปรารถนาอย่างที่อาจารย์บอกว่าในหลักสูตรนี้เราจะมีการสอนเรื่องการโค้ชการดึงศักยภาพเปิดความต้องการของเขาและพาเขาไปสู่เป้าหมายซึ่งเป้าหมายนั้นก็จะสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและเป้าหมายของทีมงานผ่านหลายโปรเซสกระบวนการโค้ชและกระบวนการเป็นพี่เลี้ยงซึ่งในหลักสูตรนี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพของคนที่เป็นหัวหน้างานให้กระเถิบขึ้นมาสูงขึ้นและนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะขอบคุณมากนะคะ